สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven สำหรับคลองฟูนันเตโชซึ่งมีความกว้างแค่100เมตรนะครับแล้วก็ลึกประมาณ5เมตรกว่าๆเท่านั้นเองแต่ด้วยความยาว180กิโลเมตรที่เชื่อมต่อมาจากท่าเรือในกรุงพนมเปญไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งประเด็นนี้นะครับจะกระทบกับในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากที่มีการไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ของแม่น้ำโขงบางส่วนด้วยหรือไม่หรือจะกระทบในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์กระทบกับในแง่ความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับเวียดนามหรือไม่เราจะมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะครับไปฟังมุมมองความเห็นจากทางด้านนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาพวิวัฒน์จะคุยกับเราในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับครับอาจารย์ครับด้วยความที่เรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดคลองแต่แน่นอนเชื่อมโยงกันในหลากหลายประเด็นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศด้วยในความเห็นของอาจารย์สมชายครับคิดว่าโครงการขุดคลองฟูนันเตโชที่จะเริ่มแล้วในช่วงของเดือนสิงหาคมประมาณช่วงต้นเดือนนะฮะของกัมพูชาจะมีผลกระทบในแง่มุมไหนบ้างไหมฮะโอ้ค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรครับก็เป็นที่ตื่นเต้นกันเพราะว่าไอโครงการนี้นะครับมันหมายความว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์การเมืองสิ่งแวดล้อมสังคมเยอะแยะมากพอสมควรที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในด้านสภาพแวดล้อมเราคงจะไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันก็คงจะกระทบเพราะว่าเวลาที่เราขุดคลองเนี่ยมันก็ไปกระทบกับเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของน้ำที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กระทบกับเรื่องของอะไรครับผมยกตัวอย่างเรื่องของเกษตรกรรมอย่าลืมว่ามันอยู่ทางด้านใต้นะครับของไอ้ตัวนี้แล้วก็มันก็ไปกระทบที่สำคัญมากที่สุดคือเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คงจะเอาส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สองมันหมายความว่าการขุดอันนี้นะครับถ้าว่ากันไปแล้วนะครับมันหมายความว่าจะเป็นการเสริมสร้างเขาเรียกว่าอะไรครับคืออิทธิพลหรือว่าความสำคัญของจีนในตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าเราจะเห็นว่าคลองอันนี้นะมาออกที่เหมืองแกะซึ่งก็ออกมาปั๊บเนี่ยใกล้กับทางสีฮันนูวิลประมาณ100เมตรซึ่งมาถึงด้านของเกี่ยวข้องกับด้านของอ่าวไทยด้านต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นไอ้กรณีนี้ก็หมายความว่าหนึ่งนะฮะเป็นลักษณะของการขยายอิทธิพลของทางด้านของทางด้านจีนที่ไม่ใช่เพียงแต่กับกัมพูชาเท่านั้นเองแต่ว่ามาสู่เรื่องของทางด้านของอาเซียนของเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในส่วนนี้นะครับเราเอาแค่กับการประเทศของเวียดนามก่อนก็แล้วกันเพราะว่าการดำเนินนั้นมาตรการนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับทางด้านของมีการวิเคราะห์เชิงเรื่องของอะไรครับทางด้านของความมั่นคงเพราะว่าแม้ว่าจะตื่นบอกว่า5เมตรกว่าๆนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ก็บอกว่าแน่นอนนะครับมันเรือรบเนี่ยประเภทที่จะเรือรบที่ขนทางด้านเกี่ยวกับเครื่องบินคงไม่ได้เกี่ยวแต่เรือรบประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นเรือริมฝั่งหรือว่าเรือเนี่ยนะครับตะเวนชายแดนเนี่ยทำให้เรือของจีนเนี่ยสามารถเข้ามาได้นั่นหมายความว่าจีนสามารถที่จะใช้เรือรบเนี่ยนะครับจากทางด้านของตอนเหนือของของโขงเนี่ยมาสู่ตรงนี้แล้วก็เข้ามาถึงใกล้ๆกับทางด้านของเวียดนามด้วยแล้วก็เข้ามาคุมอยู่ในจนกระทั่งถึงทางด้านปากมาถึงเกี่ยวข้องกับทางด้านของอะไรครับทางด้านของอ่าวไทยต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีคนวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็ทางด้านกัมพูชาก็เฮ้ยทางด้านกัมพูชานะเขาไม่ได้ให้ต่างชาตินะครับก็ต้องเคารพเรื่องของอะไรต่างชาติจะไม่ยอมให้ต่างชาติเนี่ยใช้เป็นฐานทัพแต่ก็คุณก็เป็นสงสัยกันหน่อยแล้วได้ที่ฐานทัพที่เสียนูบิลที่ห่างกันไปเนี่ยที่เหมือนเรียนเลยครับทำไมเมื่อเดือนธันวาถึงมีเรือรบของจีนมาทางกัมพูชาก็อ๋อเข้ามาให้ทำเทรนนิ่งไม่ได้ทำตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าน่าสนใจอันนี้จะเป็นการเชื่อมต่อแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้กับจีนอย่างมหาศาลนอกจากเรื่องการค้าล่นระยะเวลานะครับล่นระยะเวลาเนี่ยครับในการที่จะเข้าสู่ทางด้านของจีนนะครับซึ่งจะช่วยในด้านลดค่าใช้จ่ายเรื่องโลจิสติกเรื่องต่างๆแล้วถ้าหากว่ามันไปโยงของเราแลนด์บริดจ์นี่ช่วยกันลดขึ้นมาใหญ่เลยแล้วก็ขณะเดียวกันก็มันไปเชื่อมต่ออันนี้สำคัญมากเพราะว่าโครงการนี้มันไปเชื่อมต่อกับเรื่องของหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของ BRI ก็คือที่ทางด้านจีนกำลังขยายอิทธิพลกับ2เชื่อมต่อกับเรื่องของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพราะอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมันมีทั้งหมด3เส้นเชื่อเซาเบลก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านของอาเซียนของเราแล้วครับอีกอันหนึ่งก็เชื่อมโยงกับทางด้าน BRI ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ2ตัวครับตัวหนึ่งคือตอนใต้ที่เชื่อมโยงกับการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำกับอีกอันหนึ่งทางทะเล
ซึ่งออกมาจากทะเลจีนใต้ก็จะแน่นบริเวณนี้พูดง่ายมันก็มีผลกระทบในเรื่องของเขาเรียกว่าภูมิศาสตร์ในระดับหนึ่งครับครับครับซึ่งตรงนี้พออาจารย์สมชายวิเคราะห์ออกมาแล้วดูเหมือนว่าจีนจะค่อนข้างจะได้ประโยชน์สำหรับการขุดคลองฟูนันเตโชของกัมพูชาเที่ยวนี้ทั้งในแง่ของการใช้เป็นเส้นทางขนส่งทางเรือหรือว่าทางทะเลนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือในแง่ของความมั่นคงของประเทศด้วยในการแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแถบอาเซียนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทีนี้ในส่วนกัมพูชาอาจารย์คิดว่าโครงการที่เหมือนกับเป็นแรมเด็กของกัมพูชาเนี่ยฮะกัมพูชาเองจะได้ประโยชน์ในแง่มุมไหนบ้างถ้าหากว่าโครงการนี้ดำเนินเสร็จครับเขาบอกว่าเนี่ยจะจ้างคนได้เพิ่มอีก 1.6 ล้านคนครับเพราะว่าในโครงการนี้นะครับมันจะมีการสร้างนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขื่อนอีก3เขื่อนแล้วก็สะพานอีก11แห่งแล้วก็จะสร้างเรียกว่าเส้นทางนะฮะไอ้ตัวคลองเนี่ย180กิโลจริงแต่ว่ามันจะมีการสร้างเส้นทางที่ไปเชื่อมกับตรงเขาเรียกว่าอะไรครับแม่น้ำสายเล็กๆซึ่งจะใช้ทั้งหมด200กิโลนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็หมายความว่ามันก็จะไปช่วยทางด้านไหนครับช่วยทางด้านเกษตรนะครับแล้วก็ปรับปรุงทางด้านเกี่ยวกับบริหารน้ำโดยเฉพาะในฤดูฝนและที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือช่วยส่งเสริมด้านประมงน้ำจืดเพราะฉะนั้นสำหรับกัมพูชาและจ้างคนอีก 1.6 พันล้านและเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางนี้ที่ไปผ่านจังหวัดสำคัญเช่นกัมฟอร์ดกันดารและตาแก้วเพราะฉะนั้นนี่สำหรับเขามองว่าเป็นเรื่องอะไรครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อตัวเขาอย่างมากและการเพราะฉะนั้นอย่างหนีไม่พ้นแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าโครงการนี้เป็นการดำเนินการตามกรอบของเขาเรียกว่า DRI และการโครงการนี้ดำเนินโดยบริษัทถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรครับBridge and Road ซึ่งเป็นบริษัทนะฮะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีนนะครับแล้วก็เช่าทั้งหมดเนี่ย50ปีนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าศักยภาพในการที่จะมีที่พลของจีนนะครับในด้านของเศรษฐกิจสังคมและโลจิสติกอย่าลืมนะฮะว่าเส้นทางเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาเรียกว่าอนุภูมิภาคหรือแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับตัวแอคเนสคืออิราวดีเจ้าพระยาและแม่โขงและยังไปเสริมสร้างกับอันตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาเซนไม่บอกว่าโลจิสติกตัวนี้จะออกไปสู่ทางนั้นแล้วก็ลดเรื่องของระยะทางต่างๆเหล่านี้ให้กับจีนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องท่องเที่ยวเรื่องของเกษตรเรื่องของโลจิสติกซึ่งถ้ามองไกลๆแล้วนะฮะมันก็หมายความว่าเป็นการเปิดทางโล่งให้กับจีนในฐานะที่เป็นกรอบที่เป็นการเรียกว่าดูแลทางด้านบริเวณนี้อยู่ค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนนึงที่ในด้านของตะวันตกก็มองว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จีนกำลังขยายอิทธิพลโดยไม่ต้องใช้อาวุธเลยในการขยายอิทธิพลในด้านเศรษฐกิจสังคมโลจิสติกรวมทั้งด้านที่เกี่ยวข้องความมั่นคงในระดับหนึ่งด้วยครับค่ะคือเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเพิ่งจะรายงานไปเลยค่ะตอนที่ทางด้านของรัฐมนตรีของทางสหรัฐเนี่ยเดินทางมาที่กัมพูชานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะอาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวโยงกันไหมคะในการที่ตอนจีนเองเนี่ยเขาก็กำลังขยายอิทธิพลมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราค่ะสหรัฐเขาเดินทางมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอะคะจริงๆเขาต้องการที่จะถ่วงดุลจีนเพราะว่าทางด้านกัมพูชาด้านสหรัฐอเมริกาตอนนี้รู้แล้วครับว่าโกลบอลเซาท์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับมันหมายความว่าจะพูดง่ายสูญเสียเรื่องของอะไรครับความผูกพันเพราะฉะนั้นในกรณีแม้เขาจะรู้ว่ากัมพูชาจริงๆก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนแต่เขาคิดว่าเขาจำเป็นนะฮะจะต้องเข้ามาอย่างน้อยที่สุดนะฮะรู้ว่ายังไม่ได้ผลแต่อย่างน้อยที่สุดคงจะต้องมีการเริ่มในลักษณะที่พยายามที่จะนะครับมามีอิทธิพลในการที่จะเคาน์เตอร์บทบาทของจีนในส่วนนี้เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญอันหนึ่งก็คือไม่อยากที่จะเรียกว่าผลักไสทางด้านของกัมพูชาเข้ามาอยู่ในจีนเพราะฉะนั้นการเข้ามาตรงนี้ก็คือพยายามที่จะดึงกลับมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะพูดง่ายว่าสร้างความเชื่อมโยงเพื่อลดเรื่องของอิทธิพลของจีนในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะมีความรู้สึกว่าให้การจะแบ่งออกมาว่าเอ็นนี่เป็นประเทศอันนั้นตัวเขาเองจะเป็นฝ่ายเสียเพราะฉะนั้นถ้าหากมีโอกาสที่จะเรียกว่าสร้างความเชื่อมโยงต่างเหล่านี้ได้และอย่าลืมนะอเมริกาเองจริงๆแล้วก็ไม่มีโครงการนั้นหนึ่งที่ต่อสู้กับทางโครงการของทางด้าน Belt and Road Initiative ของจีนเป็นโครงการจริงๆมันเริ่มต้นในเมืองไทยนะครับนะฮะแต่ว่าเขาเรียก Blue Dot Network สมัยนั้นหลังจากนั้นก็พัฒนาร่วมกับทางด้านยุโรปโครงการนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องของGlobal Network นะครับ for Infrastructure and Investmentนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือให้กับประเทศต่างๆในการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อเมริกากับยุโรปเนี่ยพยายามที่จะหาทางที่จะเรียกว่าอะไรครับเป็นการที่จะต่อสู้กับจีนในเชิงของการแย่งลูกค้าในส่วนนี้เพราะฉะนั้นนี้ผมก็คิดว่าลึกๆที่เขาต้องการทำอันนี้ก็คือพยายามที่จะหยุดยั้งเรื่องของการที่ทางด้านกัมพูชาเนี่ยค่อยๆ
มาอยู่ทางด้านของอิทธิพลของจีนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นบทบาทสำคัญที่เขาให้ความสำคัญกับทางด้านกัมพูชาในขณะนี้ครับก็คือใช้วิธีในเชิงการค้าเข้ามาถ่วงดุลนะฮะในฝั่งของกัมพูชามากขึ้นเพื่อไม่ให้มีความสัมพันธ์หรือว่าใกล้ชิดสนิทสนมกับทางจีนมากจนเกินไปนี่คือวิธีการของทางสหรัฐนะฮะแต่นี้มันมีประเด็นนึงฮะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดเกริ่นเอาไว้แล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับความลึกของคลองฟูนันเตโชฮะคือลึกประมาณ5เมตรกว่า5เมตร40เซนติเมตรเนี่ยนะฮะคือความลึกระดับนี้เนี่ยเรือรบเนี่ยสามารถวิ่งผ่านได้สบายใช่มั้ยฮะมือไม่มีปัญหาท่านทางฟังนายกรัฐมนตรีครับก็บอกเอ้ยมันแคบมันตื่นเกินไปครับแต่ถ้าเราฟังจากนักวิเคราะห์นะเขาบอกว่าแน่นอนเขาไม่ได้พูดถึงเรือรบที่จะนำเอาพวกอะไรครับเครื่องบินอันนั้นมาไม่ได้แน่นอนแต่เขาพูดถึงเรือลาดตระเวนเรือลาดตระเวนอันนี้มีโอกาสที่จะผ่านได้สบายบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าเรือลาดตระเวนของจีนเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงจากทางแม่โขงตอนบนมาสู่ทางล่างเลยเพราะมาถึงระดับทางล่างเนี่ยเชื่อมโยงเนี่ยใกล้ชิดกับทางด้านเวียดนามด้วยนั่นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เวียดนามก็เป็นห่วงทางด้านความมั่นคงแต่เพราะว่าตอนแรกมันอยู่ทางตอนบนใช่ไหมนี่มาถึงตอนล่างมาถึงเวียดนามเพราะฉะนั้นมีทางด้านของเรื่องของอะไรครับผลกระทบต่อเรื่องของทางด้านภูมิสภาพแวดล้อมผลกระทบต่อเรื่องของอะไรครับเรื่องของเกษตรเรื่องอะไรต่างเหล่านี้พอกระทบปั๊บเนี่ยมันหมายถึงว่าลักษณะการน้ำก็จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะไปกระทบกับเรื่องของเกษตรหรือว่าเรื่องของชนบทของทางด้านของเวียดนามในระดับหนึ่งด้วยครับนี่แหละฮะพอพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนทางน้ำอีกทางหนึ่งเพราะว่าถ้าเราดูจากแผนที่ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับคือแน่นอนว่าน้ำส่วนหนึ่งจากแม่น้ำโขงก็จะต้องถูกผันมาเข้าสู่คลองสายนี้นะฮะไหลลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไหลลงมาสู่อ่าวไทยตามเส้นปลาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับคือพอมีการขุดคลองฟูนันเตโชในฝั่งกัมพูชาปั๊บน้ำจากแม่น้ำโขงส่วนหนึ่งผันออกมาคือปกติก็จะไหลไปทางเวียดนามนะอาจารย์คราวนี้คือในแง่มุมของทางด้านสิ่งแวดล้อมตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมครับแล้วมันจะกระทบกับปริมาณน้ำในส่วนของแม่น้ำโขงบ้างไหมครับนั่นแหละครับที่คนก็เป็นห่วงคุณอย่าลืมนะแม่น้ำโขงก็เหมือนกับแม่น้ำรายกับดานูบนะครับตั้งแต่หนองดายกับดานูบก็เป็นตัวอย่างเลยนะครับถือว่าเป็นองค์การระหว่างประเทศแห่งแรกในโลกนะฮะที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลลุ่มแม่น้ำรายกับดานูบของเราก็มีคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงไงเพราะว่าในกรณีก็สังเกตดูว่าเพราะมันเกี่ยวข้องกับอย่างจีนเนี่ยมันอยู่ทางตอนเหนือเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีเรื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ว่าทางเหนือได้เปรียบเพราะว่าเขาสามารถที่จะเรียกว่าสร้างไอ้ตัวเดือนนั่นต่างเพราะนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเพราะประเด็นนี้คงจะเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตว่าเมื่อมีการเปลี่ยนทางน้ำแล้วนะฮะใต้ด้วยกันเนี่ยจะถูกกระทบยังไงอันนี้เป็นเรื่องใต้กับใต้แล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็จะมีของจีนที่มันอยู่ทางตอนเหนือนะครับมาดูแลก็มีเรื่องที่จีนเองก็ต้องยอมรับฟังแต่ก็ขนาดเดียวกันก็ยอมระหว่างการสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทบกับเรื่องของปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงตอนใต้ด้วยเพราะฉะนั้นในประเทศที่ถูกกระทบเต็มๆก็คือเวียดนามซึ่งอันนี้เขาต้องมาดูซะก่อนว่าทางด้านกัมพูชาบอกไม่กระทบแต่ขณะเดียวกันนะประชาชนหรือว่าเวียดนามเองก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ว่าไม่ใช่กระทบเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวนะกระทบเกี่ยวเรื่องของกับไอ้ตัวภูมิประเทศซึ่งอาจจะกระทบกับเรื่องของเรื่องของอะไรครับชาวบ้านเรื่องของอะไรครับเรื่องของประมงเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของน้ำเพียงพอหรือไม่และในภูมิประเทศอีกหลายๆอย่างซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่คงจะต้องนะในอนาคตจะดูว่ามันจะมีประเด็นปัญหาหรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกันแต่ว่าการทำแบบนี้มันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะกระทบกับประเทศเวียดนามซึ่งเรียกว่าเป็นประเทศที่ถูกกระทบมากที่สุดเพราะใกล้ชิดที่สุดกับทางด้านของกัมพูชาครับครับขอสั้นๆนาทีสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายนะอาจารย์ฮะคือประเทศไทยเราก็จะมีโครงการแลนด์บริดจ์เหมือนกันเราต้องตั้งรับหรือเราจะได้รับผลกระทบจากโครงการนี้บ้างไหมฮะอันนี้จริงๆแล้วถ้าหากแบรนด์ปิดประสบความสำเร็จนะฮะอันนี้ก็พูดยังไงเป็นลักษณะที่ทำให้จีนเนี่ยยิ้มได้เลยเพราะว่าแบรนด์ปิดเนี่ยช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางช่วยลดค่าใช้จ่ายและจีนเองนะตลอดเวลานะครับก็พูดง่ายนะครับอยากจะเห็นโครงการเพราะว่ามิฉะนั้นจะอ้อมสักไกลเลยต้องใช้เวลาเพราะถ้ามีแลนด์บริดจ์ด้วยมาร่วมกับตรงนี้ด้วยถ้ามันลดระยะในเรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็ลดระยะความเสี่ยงในด้านของขยะน้ำมันอย่างต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี้ก็จะมีโครงการประเภทที่สร้างเขาได้เปรียบทางด้านกับจีนในเรื่องของยุทธศาสตร์ในเรื่องของลดค่าใช้จ่ายเรื่องของอะไรครับเรื่องของเสถียรภาพทางด้านของอะไรครับทางด้านโลจิสติกทางด้านน้ำมันอะไรต่างๆเพราะมันสั้นเข้าซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเรามีการทำและประสบความสำเร็จซึ่งอันนี้ทางด้านตะวันตกก็คงจะจับตามองอยู่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าโครงการประเภทนี้เข้านะครับมาทางด้านของจีนมากกว่า
นะครับแล้วก็แน่นอนผลกระทบอันนี้มันไม่ใช่เราเท่านั้นเองเพื่อนบ้านเราอย่างนี้สิงคโปร์ก็คงจะจับตามองดูอยู่ไม่ว่าเราจะบอกเฮ้ยยังไงยังไงเราสร้างไม่กระทบกับเขาเพราะว่ามาถึงจุดนั้นบริเวณนั้นน่ะโอ้โหมันเต็มไปแล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหตอนนี้ก็ชักเจอแล้วว่าเต็มไปแล้วเพราะฉะนั้นเปิดอันนี้ช่วยลดในเรื่องของไอ้ทราฟิกแต่นี่ก็ฟังหูไว้หูแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเรามีการทำก็กระทบกับเพื่อนบ้านเราแน่นอนแต่ว่าประเทศที่ได้ประโยชน์จริงๆนอกจากเราที่คิดว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็คือประเทศจีนครับครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชายครับที่มาวิเคราะห์ให้เราได้ฟังในภาพรวมนะครับสำหรับโครงการนี้ขอบคุณครับอาจารย์ฮะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ